ีใหม่จ้าจะมีใหม่แค่ไหนต้องใกล้ต้องใกล้มีใหม่ทุกมากสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องดับเบิลแบร์นะพี่หมีพากินนะคะทุกคนวันนี้จะพามาชิมนะคะที่อำเภอสวนกุหลาบจังหวัดนราธิวาสนะคะเราพี่เป็นคนที่กินสายชีสแป้งพวกอะไรเงี้ยวิทย์ชอบมากเพิ่งมารู้ว่าที่กุหลาบเนี่ยมีการเปิดร้านที่แบบมาจากร้านดังในพัทยาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชื่อร้านอะไรกันนะคะแล้วมันคือเมนูอะไรนะคะแล้วก็เป็นร้านอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปเลยไปดูกันเลยถึงแล้วนะคะชื่อร้านกระบับไก่ชีสพัทยาในตำนานนะคะแต่สาขาสวยโกโลกนั่นเองนะคะทุกคนเราไม่ต้องไปกินถึงพัทยาแล้วนะคะนี่ไงร้านนี้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกับพ่อค้าสุดหล่อกันเลยไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโตครับผมโตพ่อค้าสุดแซ่บนะคะถ้าใครอยากเห็นนะคะบอกให้พี่โตเปิดแมสก็คอมเมนต์กันได้นะคะเมนูแรกพี่โตจะทำอะไรให้เราคะจะเป็นชิซซ่านะครับเลเวลชีสนี้ระดับ6เลยจัดได้เต็มที่เลยโน้ปชีสซ่าเริ่มเดี๋ยวมีส่วนผสมอะไรบ้างจะมีผักเนี่ยประกอบไปด้วยกะหล่ำปีแตงกวามะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่นะครับใครชอบสายผักนี่คือจัดเลยนะจัดเต็มแล้วก็เป็นเนื้อไก่ใช่ไหมคะใช่ครับเนื้อไก่ไก่แล้วก็มีซอสต่างๆด้วยทุกคนมีซอสเผ็ดด้วยมีซอสเผ็ดด้วยนะน่ากินมากเลยกระบับไก่เนี่ยมันก็มาจากอะไรนะคะพี่โตงเคบับเคบับใช่ชื่อเป็นเองก็คือนึกว่าแบบเออคล้ายๆเคบับอย่างเงี้ยทุกคนอะไรเงี้ยเออเหมือนกันนะคะความหมายเหมือนกันเลยแล้วก็ใช่และนี่คือบ้านเราเนี่ยกระบับไก่ก็ไม่มีเนาะพี่โตงมาเปิดนี่คือถือว่าตอบโจทย์นะคะคล้ายๆพิซซ่าเลยเนาะใช่ครับผมแป้งแบบอันนี้คือแป้งหนานุ่มด้วยแป้งไม่หนาติดบ้านนุ่มๆใช่ไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะทุกคนว่าจะอร่อยไหมนะคะอุ้ยซิกเนเจอร์มันอยู่ตรงไหนบ้างซิกเนเจอร์เนี่ยจะเป็นที่ซอสจะเป็นที่ซอสของเขาแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นปังกรอบตัวนี้ถือว่าเด็ดใช้ได้เลยพี่โตก็ทำเองหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับผมสดใหม่นะคะทุกวันนะคะทุกคนแล้วก็ที่ทางร้านเนี่ยก็มี Facebook แล้วก็โทรศัพท์ให้ทุกคนสามารถสั่งได้นะคะ Facebook ก็คือกระบับไก่ชีสพัทยาในตำนานนะคะสาขาสวนกุหลาบนะคะทุกคนเนี่ยไปสั่งที่สาขาอื่นนะคะใครที่อยู่สวนกุหลาบหรือว่าใครที่อยู่แบบพื้นที่ใกล้เคียงมานาธิวาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมากินได้นะคะไม่ต้องไปกินไกลถึงพัทยาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าในตำนานเนี่ยเขาก็ได้ขยายสาขามาถึงที่นี่แล้วนะคะเราไม่ต้องไปกินไกลเลยเนาะพี่ลูกพี่เองเนี่ยก็เคยคิดอยากจะไปพัทยาแล้วก็ไปกินนะคะแต่ว่าเฮ้ยที่รู้จักอะค่ะเขาบอกเฮ้ยน้องเขามาเปิดที่นี่แล้วโอ้ยโชคดีเลยค่ะไม่ต้องไปแล้วแหมเราดูกันเลยว่าอร่อยสมชื่อไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะพี่หมีโอ้ยชีสบ้านเราไม่มีนะชีสนี้เนี่ยของเราจะเป็นมาตรฐานโอ้ยเป็นมาตรฐานจากร้านเขาเลยนะทุกคนชีสเส้นอลังการมากนี่จะเป็นเมนูชีสซ่าชีสซ่าก็คือคล้ายๆพิซซ่าแต่เป็นชีสเลเวล6เพิ่มชีสขึ้นมามาเลยค่ะลูกค้าลูกค้ามาแล้วดีค่ะไม่ใช่เพิ่งมาพี่พีชจะเผาเองหรือเปล่าโอ้ยระบายสีนะระบายสีใช่ไหมคะมีเทคนิคในการเผายังไงบ้างครับสวัสดิ์ข้อมือให้ไวให้ไวนะให้ไวถ้าไม่ไวนี่จะไหม้ใช่ไหมถูกต้องครับกำลังดีเลยแล้วไฟนี่แรงระดับไหนครับประมาณนี้เลยพอประมาณครับดูนิดนึงถ้าเกิดยังไม่ละลายก็เท่งหน่อยก็ได้แต่ต้องขัดแต่แค่ไหนแค่ไหนจะมีไฟแค่ไหนต้องใกล้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 สวยครับสวยสวยงามโอ้โหน่ากินมากเส้นหนึ่งชั้นแล้วชั้นต่อไปอ๋อมี2ชั้นด้วยคือว่าถ้าเกิดชีสเลเวลยิ่งสูงเนี่ยเราต้องเบิร์นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวข้างในจะไม่สุกครับเป็นเทคนิคพิเศษนะถูกต้องครับไม่เคยจับไม่รู้เลยดีมากครับผมได้แล้วก็สนุกเป็นไงตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นไฟนี่กี่องศาครับ
ไม่แน่ใจเหมือนกันกี่องศาแต่ว่าร้อนมากใช่ไหมร้อนมากเห็นชอบเผาชูชิกันใช่ไหมใช่ใช่ชั้นที่สองรับรองอร่อยแน่เลยสองชั้นเนี่ยใครเบิร์นไม่ดีลองคิ้วหายนะ เริ่มเดือดปุ่นๆแล้วหอมเลยนะเริ่มเดือดปุ่นๆแล้วทำลายรายได้เลยเยอะเราก็จัดอีกโอ้อีกเหรอครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดเท่านี้นั่นทุกคนมาร้านนี้นี่จุใจแน่นอนจุใจสาวกชีสต้องไม่พลาดนะครับผมไม่พลาดเลยยังเราจะทยอยไปเรื่อยๆจนกว่าชีสจะหมดเด็ดเลยนะชิ้นเราพรีเมียมไม่ธรรมดาไม่ใช่ชิ้นตามตลาดทั่วไปจากไหนครับที่บอกไม่ได้มองไม่ได้นะเป็นโซเฉพาะนะรับเป็นความรับความรับสวัสดีค่ะบอกใครที่มาตอนนี้นะก็มีโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดเช็คอินเนี่ยก็จะฟรีน้ำโค้กจริงเหรอน้ำโค้กโอ้ร้อนถ้าเกิดว่าสั่งเกิน300บาทเนี่ยก็จะมีส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะโอ้คุ้มมากที่นี่เป็นที่แรกนะครับผมพิเศษมากๆไม่ได้โม้นะต้องมาแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอร่อยหรือเปล่า Nope การตัดง่ายกินง่ายขึ้นถูกต้องได้แบ่งชิ้นพิซซ่าเนี่ยจะแบ่งได้8ชิ้นนะใครมีเพื่อนมีอะไรก็สั่งอันนี้ก็คุ้มครับผมแต่พิซซ่ามันเป็นแป้งไม่นุ่มไงพี่อันนี้มันน่าจะนุ่มกว่าน่าจะอร่อยครับนุ่มความเยิ้มของชีสฮะเมนูต่อไปเลยนะคะว่าเป็นเมนูอะไรของร้านเมนูนี้เป็นเมนูชื่อว่ากระบากชีสนะครับจะคล้ายๆกับพิซซ่าแต่อันนี้คือเป็นแบบม้วนซึ่งเลเวลชีสเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยมีตามไล่ระดับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะหน้าก็จะเหมือนกันเป็นมีหน้าไก่หน้าทูน่ามีท็อปปิ้งกูอัดกับกุ้งท็อปปิ้งเพิ่มสาวกกุ้งกูอัดก็แล้วแต่นะจัดหนักกันเลยจัดหนักได้เลยโอ้ติกินเผ็ดหรือเปล่ากินเผ็ดค่ะโอเคจัดหนักเผ็ดไปเลยได้ลองซิซาร์กันมั้งแต่ของที่ร้านเราจะไม่มีไก่ตรงที่แบบเป็นม้วนๆแท่นๆเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันลูกค้าไงอันนี้เรียกevolution ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ใช่รูปแบบใหม่แต่ละร้านก็จะมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนกันนะคะถึงจะแบบเป็นแฟรนไชส์เดียวกันก็เนาะใช่ไหมพี่โตไม่หนีกันมากครับไม่หนีกันมากลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะคะครับผมช่วงเที่ยงช่วงเช้าเนี่ยจะเยอะหน่อยแล้วก็อีกทีนึงก็จะเป็นช่วงเย็นต้องมีการตั้งชีสด้วยนะนี่มาตรฐานนะมาตรฐานครับคือเลเวลไหนก็จะได้เท่ากันไม่มีตารางเพียงก็เลยงงเอ๊ะจะกะได้ยังไงเนาะระดับ5ระดับ6อะไรเงี้ยเขาพูดยังไงครับชีสจะม้วนได้ไหมเนี่ยพี่เต๋อได้มันต้องมีเทคนิคนิดนึงอันนี้แบบม้วนเหรอต้องครับนี่แบบม้วนกระบับจะเป็นแบบม้วนนะครับกระบับของอะไรครับไอ้นี่คือกี่กระป๋องอ่ะพี่เต๋อมันเป็นใช้ได้เนี่ย3วันต่อ1กระป๋องก็นานอยู่นะนานเยอะอยู่นะเราต้องเบิร์นให้มันสุกชีสต้องเบิร์นให้มันสุกให้มันสุกเลยเห็นเขาบอกว่าที่มาตอนแรกเขาไม่ได้ใส่ชีสใช่ไหมพี่ถูกต้องครับไม่ได้ใส่ชีสสาขาแม่เขามีการปรับปรุงนิดนึงเหมือนลูกค้าถามว่าเออทำไมพี่ไม่ใส่ชีสนะมันอร่อยอยู่แล้วมันจะได้น่ากินมาใช่อร่อยกว่าเดิมอะไรเงี้ยนี่แค่เลเวล3โอ้เลเวล3นี่ก็อิ่มแล้วนะนี่แค่เลเวล3ครับแล้วถ้า6จะขนาดหกนี่จะตะม้วนไม่ได้หกนี่คือทะลักล้นออกมาเลยดูวิธีการม้วนครับโอ้ยนี่ก็คือตัวช่วยทำให้แบบรถไม่ไหม้อะไรอย่างงี้ส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงคือเก็บความร้อนคือสั่งไปกินที่บ้านก็ยังร้อนอยู่ใช่มันจะที่ร้านเลยไม่ต้องกลัวเราก็ดีอย่างนึงก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเย็นเนี่ยเราสามารถเข้าเว็บได้เลยแล้วแบบมากินได้เหมือนสดใหม่เลยไม่ต้องปรุงแต่งซอสเพิ่มเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย
โอเคทุกคนขั้นตอนสำคัญที่สุดนะคะก็คือเป็นขั้นตอนในการชิมนะเรามาเริ่มกันเลยก็แบบไก่พิซซ่านะคะอันนี้คือเลเวล6นะคะทุกคนชีสแบบเยิ้มๆเลยเรามาชิมกันเลยชีสเนี่ยจะยาวขนาดไหนโอ้ยืดมากอันนี้คือชิ้นชิ้นที่ว่าพี่ลูกบิดเองเนี่ยดึงออกมาบ้างแล้วตบมือให้ด้วยนะทุกคนโอ้ยดีมากเลยปลอดภัยกับความสะอาดทุกคนเนี่ยได้มากินที่ร้านไม่ต้องกลัวมือจะเลอะเลยนะคะพ่อค้ามีบริการถุงมือให้ด้วยนะคะโอ้ยไม่ต้องกลัวเลยว่ามือจะเลอะหรือว่ามือจะเปื้อนหรืออะไรหรือว่าถ้าเลอะแล้วก็มีทิชชู่เปียกให้ด้วยนะคะบริการดีเลิศมีเจลล้างมือด้วยแล้วก็มาจิ้มฟันด้วยนะสำหรับคนที่เผื่อแบบติดจุดตามโต๊ะก็ได้เอาออกได้ง่ายๆนะคะนี่มาดูชีสสิทุกคนไปแล้วค่ะอร่อยมากสามารถมาชิมกันได้แล้วทุกคนอร่อยมากอันนี้คือไม่ได้ยั่วนะคือยังไงอย่างนี้อ่ะอร่อยมากพี่หมีคือไม่ต้องใส่ซอสถ้ามันมีความแบบซอสพริกซอสความเผ็ดอยู่แล้วนะแล้วชีสเนี่ยคือกินรู้สึกว่าเป็นชีสจริงๆใช่ชีสแบบเราไม่รู้ด้วยนะทุกคนว่าชีสเนี่ยพ่อค้าไม่บอกว่าเป็นความลับสูตรลับเฉพาะของที่ร้านเลยนะภาษาชีสนี่คือต้องมาจริงอร่อยมากมาดูเคบับนะทุกคนมันจิกตรงไหนครับเนี่ยมันเปิดออกฉีกเวลาฉีกเลยเวลาที่กินก็คือฉีกโอ้จีก็ชีสติดมาเลยนะพี่มีจีกดีๆครับเสียดายชีสจังเลยเสียดายซอสด้วยครับเสียดายซอสด้วยมีจีดีครับโอ้ชีสว้าวชีสแบบเสียดายนะต้องเรียนเลยร้อนเลยยังร้อนอยู่เลยนะใช่เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าปกติเขาก็กัดก่อนกัดก่อนนะเดี๋ยวพี่หมีจะได้กินชีสกันดีเยอะกว่าโอ้ใส่ปากไม่ติดเลยจังหวะนี้ใส่ปากไม่ได้เลยเขาได้คอมเมนต์มากทั้งสองอย่างคือเอาใจเลยค่ะอร่อยมากอันนี้เหมือนแบบเข้มข้นกว่าเลยนะเพราะมันมัดรวมกันใช่ตัวนี้ก็คือพิซซ่าเลยแบบอร่อยมากแป้งแบบนุ่มมากกับแบบไก่ที่แบบว่าพี่หมีจะเล่นหิวหิวไปหิวที่มากินนี่อร่อยเลยอย่าพลาดนะทุกคนต้องมากันเลยนะต้องมาตำกันเลยนะไม่ต้องไปไกลถึงพัทยาแล้วนะเช็คอินได้ยังไม่มีเช็คอินได้ฟรีน้ำโค้กนะเช็คอินแล้วเช็คอินแล้วโอ้มีพนักงานเสิร์ฟด้วยนะถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันมันเผ็ดหวังเลยพี่อุ้ยเผ็ดอยู่นะเผ็ดเผ็ดเลยนะเมื่อกี้ใส่ความเผ็ดเท่าไหร่ครับกลางโอ้เผ็ดกลางรู้สึกว่าเผ็ดนะเผ็ดกลางนี่ถ้าคนไม่เคยไม่กินเผ็ดนี่ถือว่าเผ็ดเลยนะใช่แต่ที่นี่มีคนสั่งเลยนะโคตรเผ็ดโคตรเผ็ดคือเผ็ดที่สุดเลยไม่อยู่ในเพจไปดูได้ว่าระดับขนาดไหนเพื่อนๆอย่าลืมนะคะตอนนี้เนี่ยที่ร้านนะคะก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าเกิดใครมากินเนี่ยถ้าเช็คอินที่ร้านนะคะรับฟรีนะคะน้ำโค้ก1กระป๋องนะคะคือ1กระป๋องนี่ต่อโต๊ะหรือว่าต่อคนคะพี่โตต่อคนเลยต่อคนเลยนะคะแล้วก็อีกโปรโมชั่นนึงก็คือถ้าเกิดว่าสั่งเกิน300บาทเนี่ยก็จะมีการส่งฟรีให้ภายในเขตโกโลกนะคะอำเภอสุไหงโกโลกเนาะเพื่อนๆอย่าลืมมาชิมกันดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะพี่วิทย์ชอบมากเลยเมนูที่ประทับใจคือพี่วิทย์สายชีสอยู่แล้วไงพี่ประทับใจทั้งสองอย่างเลยพี่วิทย์ชอบพี่หมีชอบเคบับแบบนี้มากกว่านะมันกินง่ายนะกินง่ายนะโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยิ่งๆๆแล้วก็มาพบ